ที่เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าควันหลงหลังจากจบศึกแดงเดือดนะครับ The Match Bangkok Century Cup 2022ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแฟนผีก็เฮกันลั่นราชมังคลาเพราะว่าเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4ประตูต่อ0นะครับคว้าแชมป์ The Match ไปครองนะครับรับถ้วยทีนี้ประเด็นดราม่ามันคือถ้วยเนี่ยแหละครับปรากฏว่าหลังจากเสร็จสิ้นการเตะนะครับนักเตะของทางแมนยูก็เดินทางกลับนะครับไปที่สนามบินดอนเมืองขึ้นเครื่องบินกลับไปทันทีเพราะว่ามีเตะในวันที่15กรกฎาคมนี้ด้วยปรากฏว่าแฟนบอลก็สังเกตว่านักเตะแมนยูไม่ได้มีการนำถ้วยนะครับเดอะแมชที่ทางผู้จัดเนี่ยเขามอบให้เนี่ยกลับไปด้วยและหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับการออกแบบถ้วยเดอะแมชนะครับถ้วยแชมป์เนี่ยหลายคนบอกว่าถ้วยหรือกระทงเพราะมันใหญ่มากนะครับบางคนบอกว่าเห็นแล้วนึกถึงงานสถาปัตย์นะครับของเด็กที่ในสถาปัตย์เลยงานโมเนี่ยนะครับจะต้องแบกใหญ่แบบนี้แหละในมันจะมีคลิปบางช่วงเนี่ยนะครับผมเห็นใน TikTok เนี่ยนะครับบรูโน่เนี่ยยังแบกไม่ไหวเลยต้องให้ทีมงานเนี่ยมาถือเขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าในการเอากลับเพราะมันดูใหญ่โตมโหฬารเกะกะเหลือเกินนะครับทีนี้ผมพาผู้ชมไปเปิดเบื้องหลังถ้วยรางวัลเดอะแมชในศึกแดงเดือดครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นศึกครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียผลงานคนออกแบบถ้วยนี้เป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีผลงานในระดับโลกด้วยแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นศึกที่คนไทยทุกคนเนี่ยได้รับความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมหงหรือว่าผีก็ตามไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือลิเวอร์พูลก็ตามนะครับก็ได้เห็นนักเตะตัวเป็นๆนะครับและอีกทั้งเนี่ยการคว้าชัยของแมนยูเนี่ยก็ทำให้แฟนบอลหลายคนบอกว่าเกินความคาดหมายมากก่อนหน้านี้แมนยูนะครับก็เดี๋ยวผมบอกว่าแฟนบอลเขาสงสัยกันเนื่องจากว่าภายหลังจากจบเกมแดงเดือดในไทยเนี่ยนะครับทีมมีการขนนักเตะบินไปเตะพรีซีซั่นต่อที่ประเทศออสเตรียทันทีแฟนๆผีแดงเขาไม่เห็นทีมที่รักทีมที่ชอบเนี่ยนำถ้วยแชมป์เดอะแมชกลับไปด้วยครับไม่มีใครถือกลับไปเลยเดินกันตัวปลิวขึ้นรถกลับไปก่อนที่จะมีคนออกมาเฉลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ถ้วยแชมป์แมนยูเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้วยแชมป์แดงเดือดเดอะแมชนะครับบอกว่ามีดราม่าขึ้นมาหลังจากจบเกมตอนนี้เนี่ยหลายคนมองว่ามันใหญ่มันเกะกะนะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับที่ชื่อว่าจักริดนะครับลักลุกกะเจริญเนี่ยนะครับก็ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าขออนุญาตพูดถึงดราม่าถ้วยรางวัลกระแสดราม่าวิจารณ์เรื่องถ้วยรางวัลใหญ่เกินไปถือลำบากยกชูไม่ได้ดูสง่างามเลยทุกๆคำวิจารณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นไม่ผิดเพราะหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรในส่วนตัวผมกลับแอบยิ้มดีใจด้วยซ้ำที่มีกระแสพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะหากมีการทำให้ความรู้มากขึ้นทุกคนก็จะได้รู้จักคอมพิวเตอร์โมดดิ้งเคสมากขึ้นเพราะคนทั่วไปเนี่ยยังรู้จักวงการโมดดิ้งน้อยมากและอยากให้สื่อทำข่าวหรือให้ข้อมูลเรื่องนี้มากๆผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรทำไมมันดูใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินและทำไมมีแรงบันดาลใจอะไรการออกแบบทำไมถึงออกแบบมาได้ใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เขาบอกว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยไอ้ถ้วยรางวัลเนี้ยมันถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงานโดยผู้สนับสนุนหลักของงานคือแอสไวท์นี่หลายคนบอกอ๋อนะครับแอสไวท์นี่เองมีการมอบหมายให้นักออกแบบคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกกันว่าโมเดอร์เนี่ยเป็นคนออกแบบขึ้นมาคนออกแบบก็คือพี่เฉาเป็นนักออกแบบคอมพิวเตอร์ที่มีผลงานระดับโลกมากมายหลายชิ้นด้วยครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่ทราบเลยว่าเครื่องนี้เนี่ยจะถูกใช้เป็นถ้วยรางวัลในงานนี้เพราะผมเชื่อว่าถ้าเจ้าตัวทราบแต่แรกคงปรับรูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานมากกว่านี้แน่นอนและผมแอบทราบมาว่าผลงานของพี่ชาวถูกใจทางผู้จัดงานมากจนตัดสินใจเลือกเครื่องนี้เนี่ยเป็นถ้วยรางวัลของงานนี้เลยและน่าจะถูกส่งให้ทั้งสองสโมสรได้ดูผลงานและตัดสินใจเลือกถ้วยรางวัลในรูปแบบคอมพิวเตอร์นี้ขึ้นมานี่นะครับบอกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามในมุมมองของเขาเนี่ยที่กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมพยายามผลักดันวงการนี้มาตลอดในมุมที่ผมจะทำได้วันนี้ผมเห็นผลงานพี่ชาวอยู่กลางสนามผมแอบดีใจที่เป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้วงการนี้เนี่ยไม่หายไปและวันนี้ผลงานมันได้อยู่ในงานระดับโลกและในสายตาของคนทั่วโลกบอกตามตรงผมแอบภูมิใจก็คือมันไอ้ถ้วยเนี้ยนะครับที่เห็นมันดูใหญ่ๆเนี่ยมันทำมาจากเคสคอมพิวเตอร์พูดกันตรงๆนะครับมาเลยดูใหญ่โตมโหฬารส่วนประเด็นที่ว่าทำไมไม่เอากลับเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปัญหาในการที่จะ
เคลื่อนย้ายเหมือนกันนะครับแต่เห็นรายงานข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะมีการส่งกลับไปให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ